วิธีการไปซาวเบิร์กโอเพนแอร์มิวเซียมปราสาทเฮลบรุนแล้วก็อุนเตอร์สเบิร์กเคเบิลคาร์สวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์นะครับจากช่อง YouTube เรื่องเที่ยวของจีกับออฟทุกเรื่องการท่องเที่ยวที่พวกเราได้รู้และได้เห็นเพื่อนๆก็จะได้เห็นและได้รู้เช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่จะลืมนะครับกด Subscribe ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้เพื่อติดตามวิดีโออื่นๆอีกมากมายเลยในอนาคตการกดไลค์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อที่จะมีกำลังใจทำต่อไปเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ที่ออฟจะพูดก็คือเกี่ยวกับซาวเบิร์กโอเพนแอร์มิวเซียมมันเป็นยังไงคือคิดง่ายว่าเหมือนสวนสนุกอะสวนสนุกที่เขาเอาบ้านแบบสมัยโบราณในเขตซาวเบิร์กเนี่ยมาจัดแสดงไว้แถมยังมีรถไฟวิ่งไปตามส่วนต่างๆของสวนสนุกเนี่ยรถไฟโบราณให้พวกเราได้นั่งกันด้วยซาวเบิร์กการ์ดแน่นอนเข้าฟรีแล้วก็ปราสาทเฮลบุนเนี่ยเขามีฉายาว่าปราสาทแห่งน้ำพุก็คือมีน้ำพุอยู่ทั่วปราสาทเลยเขาเรียกว่าทริกฟาวเทนระวังนะเข้าไปเนี่ยอาจจะเปียกไม่รู้ตัวแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่เปียกนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเคเบิลคาร์อุนเตอร์สเบิร์กตามชื่อเลยเป็นกระเช้าขึ้นยอดเขาอุนเตอร์สเบิร์กนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เข้าด้วยซาวเบิร์กการ์ดได้ฟรีก่อนอื่นเราขอโฆษณาขายของนิดนึงนะทุกคนก็พิมพ์คำว่าโกโนไกด์เวนวักซาวเบิร์กนี่นะจะเป็นเว็บไซต์ของโกโนไกด์ที่เราได้ทำข้อมูลเอาไว้ละก่อนอื่นเราจะให้ดูวิดีโอพรีวิวกันก่อนเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าไอโอเพนแอร์มิวเซียมเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างพิมพ์คำนี้ปุ๊บกดตรงวิดีโอเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีพูดถึงซาวเบิร์กการ์ดไว้แล้วนะลองกดไปดูได้แต่ว่าวิดีโอที่เราจะใช้เนี่ยอยู่ที่หน้า2 Open Air Museum กับอีกอันนึงเฮลบรุนนะเรามาดูตรงวิดีโอกันก่อนอันนี้เราจะไปที่ Open Air Museum กันก่อนนะตรงนี้เราอยู่ที่ป้ายรถเมล์ตรงปราสาทมิราเบลด้านตรงข้ามจะมีโบสถ์ด้วยเดี๋ยวเราจะชี้เป้าว่าป้ายอยู่ตรงไหนนะมาขึ้นตรงนี้สะดวกดีตอนนี้กำลังขึ้นรถบัสเราใช้ซาวเบิร์กการ์ดไปโชว์คนขับเหมือนบัตรเบ่งอะยังจะมาดูอีกเขาก็ดูก่อนนิดนึงโอเคป้ายที่ไปเนี่ยชื่อ Freilich Museum นะไม่ใช่ Open Air นะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆพร้อมกับวิวอันสวยงามถึงแล้วเราก็ลงที่ฝั่งตรงกันข้ามเสร็จแล้วเราก็ข้ามถนนมานะนี่คือทางเดินเข้าไป Freilich Museum หรือ Open Air Museumเราลงฝั่งตรงข้ามนะขากลับเรากลับฝั่งนี้แต่ตอนขามาเราลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้ามถนนมาเราเดินเข้ามาข้างในเขาก็มีแผนผังนะนี่ Freilich Museum อยู่ตรงนี้เราเดินเข้าไปสักประมาณ500เมตรมั้งถ้าจำไม่ผิดก็จะเจอทางเข้าละเราเอาซาวเบิร์กการ์ดเนี่ยไปแลกตั๋วเข้าสวนสนุกกันก่อนมีแผนที่มีอะไรมาให้ด้วยเขาก็อัธยาศัยดีนะอธิบายเราหมดเลยแต่ว่าจะรู้เรื่องหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะรอบๆซาวเบิร์กเนี่ยมันก็จะมีจังหวัดนู้นนั่นนี้ที่อยู่รอบๆใช่ไหมเขาก็เป็นบ้านของตัวซาวเบิร์กเองแล้วก็จังหวัดรอบๆด้วยในสมัยโบราณสถานีรถไฟสถานีแรกนี่ไงรถไฟที่จะพาเราเข้าไปฉะนั้นถ้าเกิดใครขี้เกียจเดินก็นั่งรถไฟได้มีเด็กๆเพียบเลยนั่งรถไฟเหมือนเด็กละเป็นบ้านสมัยโบราณอย่างเงี้ยที่เราอาจจะหาดูได้ยากในสมัยนี้หรืออาจจะไม่มีก็ได้นี่ก็เป็นสถานีที่ลงนะตัวอย่างบ้านนึงที่เราเข้าไปสำหรับ Open Air Museum เดี๋ยวไปดูต่อได้ที่วิดีโอที่เราบอกนะต่อไปก็คืออันดับแรกเราจะมาที่ Untersberg Cable Car กันก่อนจีก็กำลังกินอยู่เลยนี่เป็นช่องให้เสียบตั๋วนะใครซื้อตั๋วธรรมดาก็ต้องมาปั๊มที่ช่องนี้แล้วก็ถึงแล้ว Untersberg Cable Car อันนี้คือป้ายบอกตารางเวลารถบัสสาย25ออกทุก20นาทีอันนี้ถังขยะอันนี้คือสถานีที่ขึ้นนะขึ้นอุนเตอร์สเบิร์กเนี่ยเป็นขึ้นกระเช้าอะแต่ว่าโอ้ยทำไมต้องปิดด้วยอะวันที่เราไปอะมันปิดจนถึง31พฤษภาเลยเราไปประมาณสักปลายเมษาฉะนั้นใครก่อนจะไปก็คงต้องเช็คดูให้ดีก่อนนะเราก็เลยอดขึ้นอันนี้คือป้ายรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถเมล์สายเดิมนี่แหละย้อนกลับไปคือสายเนี้ยจะผ่านปราสาทเฮลบรุนด้วยในสายเดียวเลยสาย25เนี่ยป้ายอุนเตอร์สเบิร์กเนี่ยมันเป็นสุดสายพอดีนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นรถไม่ทันเพราะว่ารถมันจอดรอตรงนี้อยู่แล้วเราก็ไปเฮลบรุนกันต่อถึงแล้วนี่ป้ายรถเมล์ตรงเฮลบรุนคือถ้าเกิดใครมาจากซาวส์เบิร์กเนี่ยมันจะลงป้ายฝั่งตรงกันข้ามนะแต่บังเอิญเรานั่งย้อนขึ้นมาจากอุนเตอร์สเบิร์กเนี่ยจะลงป้ายฝั่งเดียวกับเฮลบรุนพอดีอันนี้เราก็เดินเข้าไปจากป้ายรถเมล์ก็คง 4-500 เมตรเหมือนกันเข้าไปที่เฮลบรุนเข้ามาที่ในตัวปราสาทแล้วเราก็ต้องไปแลกตั๋วกันก่อนแล้วเขาก็จะมีให้เข้าเป็นรอบๆนะเราก็รอเวลาสักแป๊บนึงก็จะมีไกด์พาไปงั้นเดี๋ยวไปดูต่อที่วิดีโอกันนะคำที่เราจะเสิร์ชนะก็คือพวกนี้เลย mappy.cz Windwalk Southberg แล้วก็คำนี้ชื่อเว็บแล้วก็มีคำว่า timetable download ด้วยก็คือเอาไว้หาตารางเวลารถบัสนั่นเองสุดท้ายก็คือเว็บของ Open Air Museum ก็คืออันนี้พิมพ์ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะทีนี้เราก็มาดูที่แผนที่กันก่อนจุดที่ขึ้นรถบัสนะที่ไปทั้ง3แห่งที่เราพูดมาเนี่ยสามารถขึ้นได้2จุดด้วยกันทั้ง Southberg Station คือ Southberg Hauptbahnhof อันนี้คือ Southberg Hauptbahnhof ด้านหลังของสถานีเนี่ยมีป้ายรถเมล์เยอะแยะเลยสัตว์ที่โรลเลอร์พลัสเนี่ยมีป้ายรถเมล์เยอะเลยแต่ว่าของพวกเราเนี่ยเรามาขึ้นที่มิราเบลเพราะว่ามันคงจะดูง่ายกว่าตั้งแต่มา Southberg เนี่ยเราไม่ได้ไปเหยียบสถานีเลยเพราะเรามาทางรถบัสฉะนั้นเราก็ขอข้ามไปมิราเบลเลยละกันนี่คือป้ายรอตรงมิราเบลนะสังเกตว่าก็ป้ายก็จะน้อยกว่าใช่มั้ยก็จะดูง่ายตามคลิปเราขึ้นที่มิราเบลนั่นแหละอันนี้ที่จุดขึ้นรถบัสนะจากรูปที่เราทำมา
ถ้าขึ้น180อยู่ฝั่งเดียวกันนะที่ขึ้นอยู่ฝั่งเดียวกันคือฝั่งมิราเบลฝั่งเดียวกันนะสาย180เนี่ยป้ายชื่อว่า Cross My Fly Life Museum ก็คือขึ้นตรงนี้ด้านบนส่วนสาย25ป้ายชื่อว่า Grodick Untersberg Bahn กับอีกอันนึงป้ายชื่อว่า Schloss Heilbrunn รวมทั้ง Sauberg Zoo ด้วยก็ขึ้นที่ตรงนี้ข้างล่างบัสสาย25เพราะว่ามันมีหลายป้ายไงช่วงแรกๆอ่ะพวกเราก็งงนะตอนที่จะขึ้น180เนี่ยหาไม่เจอต้องไปถามคนอื่นเขาเราก็มาชี้เป้าให้ตำแหน่งของ Open Air Museum สังเกตว่าก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกมานิดนึงแต่นั่งรถก็ไม่นานมากหรอกประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะส่วนเฮลบรุนกับอุนเตอร์สเบิร์กก็จะไปทางเดียวกันอุนเตอร์สเบิร์กจะอยู่สุดสายเลยอยู่ด้านล่างเฮลบรุนก็จะอยู่กลางทางนะสาย25เหมือนกันเรามาชี้เป้าตรงที่ Open Air Museum นะเมื่อกี้ตามคลิปเราก็บอกแล้วใช่ไหมว่าขามาเนี่ยคือเรามาจากด้านบนนะเราก็จะลงตรงนี้ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วก็เดินเข้าไปอีกสัก500เมตรส่วนขากลับก็คงไม่ต้องบอกก็คือขึ้นฝั่งเดียวกันกับมิวเซียมได้เลยแล้วถัดมาก็คืออุนเตอร์สเบิร์กนะเขาจะลงสุดสายพอดีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ขึ้นเห็นไหมเป็นรูปกระเช้าด้วยแล้วก็ถัดมาก็คือปราสาทเฮลบรุนเห็นไหมมีป้าย2ป้ายถ้าเกิดใครมาจากเมืองซาวส์เบิร์กเนี่ยจะลงป้ายฝั่งตรงกันข้ามนะคืออันนี้แต่บังเอิญตามคลิปเนี่ยพวกเราย้อนขึ้นมาจากด้านล่างมาจากอุนเตอร์สเบิร์กเราก็เลยลงฝั่งเดียวกันเสร็จแล้วเราก็เข้าซอยไปเฟอร์สเทนเวกเนี่ยเข้าไปก็จะเจอตัวประสาทแล้วเข้าไปใกล้ๆนิดเดียวสำหรับตารางเวลานะที่เราให้เสิร์ชคำเนี่ยคลิกอันแรกก็จะเข้ามาหน้าเว็บนี้หรือถ้าเกิดใครไม่เข้าทาง Google ก็เข้าเว็บที่เราบอกก็ได้เสร็จแล้วก็เลือกไทม์เทเบิลแล้วก็ดาวน์โหลดก็จะมาเจอหน้านี้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะไทม์เทเบิล for regular service แล้วก็คลิกตรงนี้อีกทีนึงฟาแพลนดาวน์โหลดนี่เนี่ยแล้วก็คีย์หมายเลขสายไปเลยก็คือ180กับ25ใช่มั้ยก็จะเจอที่ดาวน์โหลดตารางของสาย180นะเดี๋ยวเราซูมนิดนึงเอาไว้สำหรับวางแผนไงอย่างพวกเราเนี่ยตอนช่วงบ่ายเราก็จะกลับมา ON Salzburg ต่อใช่มั้ยก็ต้องวางแผนเรื่องเวลานิดนึงจะได้เที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะนี่ไงปลายเริ่มต้นก็คือซาวเบิร์กฮับบันฮอฟใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปลายที่3คือมิราเบลพลัสอันนี้มันซูมกว่านี้ไม่ได้ละฟลายไลฟ์มิวเซียมก็จะอยู่ด้านล่างอันนี้คือตัวอย่างนะลองไปหาโหลดกันส่วนตรงนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เราบอกนะ flylifemuseum.com แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะเราให้เสิร์ชไว้แล้วล่ะคลิกตรงนี้นะหาแผนที่ของสวนสนุกนะ layout plan เนี่ยใช่ไหมก็จะเจออย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเตรียมดูไว้ก่อนล่วงหน้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็มีเส้นทางรถไฟด้วยนะก็จะได้วางแผนการเดินต้องบอกว่าคุ้มมากไปเหอะแล้วก็นี่คือรูปรถไฟที่เราบอกถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะแนะนำที่เที่ยวอื่นๆในเมืองซาวส์เบิร์กก็แนะนำได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ